า390บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th ยาสีฟันสูตรใหม่จากสารสกัดธรรมชาติช่วยให้ปากสะอาดลมหายใจหอมสดชื่นใช้ได้ทั้งการแปรงฟันและใช้เป็นน้ำยาบ้วนปากได้ในตัวเดียวกันยาสีฟัน Voice Toothpaste ลมหายใจหอมสดชื่นเพื่อยืนหยัดในเสียงของคุณกล่องละ190บาทพิเศษ3กล่อง450บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.thและเมื่อไปถึงสินค้าใน Voice Plaza นะครับท่านผู้ชมอาจจะไม่ต้องซื้อเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเมื่อมาทำโพกับเรานะครับสามารถที่จะเก็บคะแนนในการทำโพ Talking Thailand ได้5คะแนน Wake Up ได้5คะแนนนะครับแล้วก็สะสมจนได้ถึงจุดที่มาแลกสินค้าได้นะมีโพใหญ่ด้วยมีโพใหญ่ให้50แต้มเลยใช่นะครับซึ่งตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าแบบเรามีแค่3รางวัลแล้วใครได้สูงสุดไม่ใช่นะคะแนนคุณถึงคุณแรกเลยใช่ทำได้เรื่อยๆนะครับสแกน QR code ตรงหน้าจอนะครับหรือว่าเพิ่ม LINE @voicetv นะครับก็มีคำถามที่ถามไว้เมื่อวันศุกร์ครับถามว่าคุณคิดว่าพรกฉุกเฉินนั้นยังจำเป็นต้องต่อไปอีก2เดือนหรือไม่มีคนบอกว่าจำเป็นเพราะว่าโควิดยังระบาดเนี่ยเพียงแค่ 1% โอ้โหขนาด IO ยังไม่เอาด้วยเลย 1% ใช่ครับแล้วก็ไม่จำเป็นข้ออ้างแค่คุมม็อบ 99% โอ้โหไม่น่าเชื่ออืมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เห็นเลยนะครับว่ากรณีของการขยายพรกฉุกเฉินจากการประชุมสบคไปจนถึงวันนะ31พฤษภาเนี่ยใช่ฮะประชาชนคนไม่เอาเลยเขาไม่เห็นประโยชน์อะไรนี่ใช่ไหมฮะพรกฉุกเฉินบ้าอะไรว่าคราวที่17 สองครั้งก็ไม่ฉุกเฉินแล้วใช่ไหมไม่ฉุกเฉินแต่ครั้งแรกที่ประกาศแล้วพี่ใช่ไหมหลายคนเขาก็ตั้งคำถามแล้วว่ามันสามารถใช้พรบควบคุมโรคได้1,400เอาเป็นว่า 1,500 คนที่ถูกจับจากพรกฉุกเฉินเกือบทั้งหมดไม่ได้เป็นเพราะโควิดเป็นม็อบหมดเลยเป็นม็อบหมดเลยครับเอาไปดูกันที่การแถลงข่าวของคุณยุทธพงศ์จรัสเสถียรรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกันต่อนะครับคุณยุทธพงศ์ไปพูดถึงเรื่องของการที่รัฐบาลยกเลิกการรักษาโควิดแบบยูเซปนะครับโดยบอกว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลยกเลิกการรักษาฟรีทั้งหมดและเปลี่ยนเป็นแบบเจอแจกจบให้กับกลุ่มสีเขียวหรือผู้ที่ติดเชื้อที่มีอาการไม่รุนแรงแล้วก็แจกยาฟาวิให้เท่านั้นนะครับซึ่งหากรักษาตามแนวทางนี้ในพื้นที่ต่างจังหวัดอาจจะทำให้การติดเชื้อโควิดเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าต่างจังหวัดบอกว่าฟาวิมีไม่พอแล้วแจกไปเพียงแค่ยาแก้ปวดแล้วถามจริงๆว่ะที่บอกว่ายูเซปพลัสคนที่เป็นผู้ป่วยสีเหลืองสีแดงคุณสามารถรักษาได้ที่โรงพยาบาลจริงหรือมันหาโรงพยาบาลไม่ได้เตียงไม่ได้นะนี่มีเหมือนกันมีญาติเนี่ยติดเนี่ยหาโรงพยาบาลไม่ได้นะครับใช่มีปัญหาเรื่องหาโรงพยาบาลอยู่แต่ว่ากรณีที่ติดเนี่ยคือว่าเขาจะรับเฉพาะเหลืองกับแดงไงเขาหวังว่าเมื่อมันผ่านช่วงรอยต่อนี้ไปเนี่ยเมื่อคุณเป็นเหลืองเป็นแดงเนี่ยคุณจะหาโรงพยาบาลได้แล้วเพราะว่าเขียวไม่มาแล้วแล้วในกรณีที่ว่านี่เป็นเรื่องเด็กเล็กนะพี่ซึ่งประเด็นของเด็กเล็กเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเด็กมันพูดไม่ได้อย่างเงี้ยใช่ไหมยังแบบไม่กี่เดือนอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นโควิดพ่อแม่ก็เป็นกังวลว่าคุณอยากจะให้อยู่ใกล้แพทย์ถูกไหมอย่างเงี้ยบอกไม่รับเต็มหรือแม่ก็จะอ้างว่าต้องเอาไปให้กับคนที่อาการแย่กว่านี้อะไรทำนองเนี้ยนี่แหละมันคือพื้นที่เทาๆตรงนี้ที่คุณไม่มีความชัดเจนมากพอครับแต่ว่ามันก็อย่างว่าแหละฮะพอเจอกรณีอย่างเอางี้คนเฒ่าคนแก่ในบ้านเนี้ยพอเป็นขึ้นมาเนี่ยเรารู้แหละว่าฉีดเข็ม3แล้วมันจะมีอาการน้อยแต่โทษทีฮะความห่วงใยเนี่ยมันมีคุณสร้างความกลัวมา 2-3 ปีอ่ะมันไม่ง่ายฮะเวลาจัดการเรื่องพวกนี้ครับขณะที่อันนี้น่าสนใจมากกับการเสนอของคุณชนกจันทาทองส.ส.หนองคายเพื่อไทยนะครับกรณีที่รัฐบาลมีการสั่งปิดประเทศเนี่ยแหละจากโควิดมา2ปีทั้งอุดรทั้งหนองคายเงียบมากเลยนะคุณชูวัตรและปกติแล้วเนี่ยพื้นที่อุดรหนองคายเป็นพื้นที่ที่ไปมาหาสู่คนสะดวกแต่ว่าพอคุณเปิดพรมแดนเปิดประเทศเทสแอนด์โกเอาละ1เมษาขามาไม่ต้องตรวจ
ใช่ไหมครับมาแต่ว่ามาถึงไทยก็ยังต้องกักตัว1วันนั่นแหละใช่คุณต้องมานอนโรงแรมเพื่อรอผลค่า PCR แล้วปกติเนี่ยมันไม่ใช่คุณชนกเนี่ยพูดเขาก็จะมาแล้วก็มาช้อปปิ้งบ้างโลตัสบ้างเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นเลยโลตัสที่หนองคายเนี่ยนะฮะภาษาลาวหมดเลยเขียนด้วยอักษรลาวคุณชูวัฒน์อุดรอุดรก็เหมือนกันอุดรนี่นะครับเราจะเห็นคนลาวข้ามาช้อปปิ้งเนี่ยตึกเจริญศรีอุดรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นแหล่งช้อปปิ้งของเสาร์อาทิตย์สำหรับคนเวียงจันทน์คนยิ่งแล้วถ้ามีความเร็วสูงนะคุณเชื่อเถอะว่าคนบ่อตรงบ่อเต็นเนี่ยเขาจะนั่งรถไฟความเร็วสูงซึ่งมันราคามันไม่ได้แพงนะฮะเขาก็จะนั่งรถไฟมาปุ๊บเขาก็จะมาเที่ยวอุดรช้อปปิ้งแล้วก็กลับเพราะฉะนั้นวันเสาร์ที่คุณจะเห็นตรงด่านพรมแดนเนี่ยรถติดยาวเหยียดรถคิวยาวมากในวันธรรมดานะไม่ใช่เทศกาลนะฮะนี่เป็นบริบทของพื้นที่เลยแล้วคุณและนี่คือโอกาสนะจริงๆนี่คือโอกาสนะและถามว่าพอคุณปิดนานขึ้นไปเรื่อยๆพี่เก๋สิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือมันก็จะเกิดธุรกิจแบบนี้ในฝั่งนู้นอ่ะใช่จนในที่สุดคุณก็จะหมดความเขาก็ไม่มาอีกแล้วใช่ไหมครับก็เลยมีการเรียกร้องว่าทำไมคุณไม่คิดที่จะทำเป็นแบบหนองคายแซนด์บ็อกซ์บ้างล่ะคือเข้ามาเป็นแค่วันเดย์ทริปได้เออคือคุณนกเนี่ยเสนอไปหลายทีแล้วแกก็พูดวันนี้ในตอนแถลงข่าวว่าเสนอไปตั้งหลายครั้งแล้วไปไม่ถึงสักทีหนึ่งไม่เคยมีการตอบรับใดๆเลยแล้วยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องแรงงานข้ามชาตินะที่จะเข้ามาทำงานในประเทศไทยนะก็เข้าไม่ได้แล้วก็ต้องไปใช้วิธีลักลอบเอาก็เป็นผลประโยชน์ของกลุ่มธุรกิจมีสีลองฟังเสียงเฉพาะคุณเสียงของคุณชนกกันดูนะครับเหมือนที่แจ้งนะคะเพราะว่าจังหวัดหนองคายของเราเนี่ยมีรายได้หลักจากการค้าเศรษฐกิจชายแดนเท่านั้นหากไม่เปิดแบบ test and go แล้วเนี่ยมันไม่ตรงกับบริบทรายได้ก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นไม่พอนะคะตอนนี้ค่าครองชีพสูงมากค่ะน้ำมันแพงน้ำมันพืชน้ำปลาแพงนะคะค่าไฟยังจะมาขึ้นอีกนะคะซึ่งในลักษณะการเปิดหนองคายแซนด์บ็อกซ์แบบ one day trip และ3วัน2คืนนั้นเงื่อนไขจะง่ายกว่า test and go นะคะคือแค่มีการฉีดวัคซีนนะคะแล้วพอมาถึงชายแดนก็ตรวจแบบ ATK เท่านั้นนะคะแล้วก็มาได้ไกลสุดถึงแค่จังหวัดอุดรธานีนะคะดิฉันจึงขอเรียกร้องไปยังท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาประธานสบคให้เร่งรัดแล้วก็รีบพิจารณาหนองคายแซนด์บ็อกซ์ของเรานะคะเพราะว่าตอนนี้รถไฟจีนลาวก็มาแล้วนะคะหากมีรถไฟจีนลาวนะคะด้วยแล้วก็เปิดเป็นลักษณะหนองคายแซนด์บ็อกซ์ด้วยฉันก็มั่นใจค่ะว่าเศรษฐกิจของชายแดนจังหวัดหนองคายและจังหวัดใกล้เคียงก็จะฟื้นตัวในตัวในเร็ววันค่ะขอบพระคุณค่ะก็ถูกนะว่ามาแล้วเดี๋ยวนี้คุณมี ATK ตัว ATK แป๊บเดียวก็เข้ามาได้แล้วอย่าลืมนะครับว่าคนที่ถือ Border Pass เนี่ยเขาไม่ได้อยู่กันนานแล้วเขาไม่ได้ไปไกลครับเขาก็จะเที่ยวได้ในแค่ละแวก3จังหวัดนี่แหละแล้วหนองคายอุดรเนี่ยมันเป็นภูมิศาสตร์ที่อยู่ติดกับเวียงจันทน์ซึ่งเป็นเมืองหลวงกำลังซื้อมันอยู่ตรงนั้นเมืองหลวงนะครับมองอย่าไปดูแคลนเวียงจันทน์นะครับแล้วคนรวยของเวียงจันทน์ที่สุดก็อยู่ที่นั่นของลาวที่สุดก็อยู่ที่นั่นนะครับแล้วรวยในรวยระดับรวยมากเขารวยเวียงจันทน์เนี่ยกำลังซื้อแล้วเศรษฐกิจเขาโตมาตลอดใช่เงินจีนเข้ามาเต็มมาในรอบ10ปีที่ผ่านมามันก็กระตุ้นการเติบโตตรงนี้พอสมควรเราควรจะรีบเอาประโยชน์อ่ะไม่เพราะว่าถ้าคุณดูอย่างที่มากัมพูชาตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาฉีดวัคซีนครบ2เข็มเข้าได้เลยนะครับไม่มีการกักตัวอีกแล้วกัมพูชาสำหรับคนเข้ากัมพูชาใช่ไหมสำหรับกัมพูชาของเรามันยังบ้าจี้อยู่ไงยังบ้าจี้อยู่สิงคโปร์เช่นกันสิงคโปร์นี่ไปถึงสิงคโปร์ก็ไปถึงนะขออย่างเดียวไปถึงปุ๊บไปตรวจ ATK เป็นเรียกว่าเป็นซูเปอร์วิสเอทีเคนะคุณแยงเองให้เขานั่งดูเราแล้วผลก็ออกมาแล้วคุณก็ไปไหนได้เลยในสิงคโปร์จบก็แค่นั้นเองแล้วอัตราการระบาดของประเทศรอบข้างเราเนี่ยนะมันไม่ได้เยอะเลยจริงโทษนะแล้วเราจะกลัวอะไรพูดถึงวัคซีนตอนลาวตอนนั้นเราอ่านข่าวกันแล้วเราก็ได้วัคซีนสารพัดอย่างดีเยอะกว่าเราอีกแหมแต่ว่าไม่มีงานของสถาบันอิสระกับบสก.10เขาเปิดเวทีแล้วทางผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคในฐานะรองสำนักงานเศรษฐกิจการคลังบอกว่านี่นะรัฐบาลเนี่ยนะได้ใช้ทั้งพรก.กู้เงินวงเงินแก้ปัญหานี่นะถ้าไม่มีการออกโครงการเยียวยาประชาชน
มันจะทำให้เศรษฐกิจแย่ไปกว่านี้เพราะโครงการที่ออกมาสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ถึง40ล้านคนเฮ้ยชอบมากถ้ามีมาตรการเหล่านี้คนจะจนเพิ่มถึง11ล้านคนด้วยกันแต่ตรรกะนี้ชอบมากเลยอ่ะทำแล้วล้มเหลวแต่บอกว่าถ้าไม่ทำมันแย่กว่านี้เออโอ้โหเหลือชั้นจริงอ่ะนะก็แล้วทำไมไม่เยียวยามากกว่านี้ล่ะเศรษฐกิจจะได้โตขึ้นนะฮะแล้วเขาบอกเร่งสร้างเศรษฐกิจนะฮะไม่ใช่แค่บรรเทาผลกระทบโดยดร.สมชัยจิตสุชนนะครับจาก TDI บอกปัจจุบันเพดานหนี้สาธารณะของประเทศไทยอยู่ที่ 70% หรือคิดเป็น 10% ของ GDP ประเทศดังนั้นมีโอกาสเพิ่มหนี้ได้อีก 10% หรือคิดเป็นมูลค่า2ล้านล้านบาทแต่ขึ้นอยู่กับว่าเงินไปใช้ทำอะไรแต่ถ้าไม่ใช่สถานการณ์อาจจะแย่ลงนะเพราะเศรษฐกิจเติบโตช้ามากถ้าไม่ช่วยตอนนี้จะให้ทำอีก5ปีจากนี้เศรษฐกิจจะเดินต่อไปไม่ได้แม้หนี้นะครับอาจจะสูงแต่เศรษฐกิจยังเดินต่อได้และอีกสิ่งที่จำเป็นสำหรับอนาคตที่รัฐบาลต้องทำก็คือการสร้างเศรษฐกิจไทยให้ดีด้วยไม่ได้ซ่อมหรือแค่บรรเทาผลกระทบเพียงอย่างเดียวสิ่งที่รัฐต้องทำคือไม่ใช่เยียวยาต่อลมหายใจแต่ต้องเติมสภาพคล่องนะครับนำไปสู่การปรับตัวปรับเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจทำให้กระบวนการนะครับปรับเปลี่ยนมีต้นทุนน้อยที่สุดเท่าที่และเร็วที่สุดหนึ่งในนั้นคือการให้สินเชื่อเพื่อปรับโครงสร้างธุรกิจรัฐบาลต้องทำงานร่วมกับธนาคารพาณิชย์และธนาคารโทษนะฮะและภาคการเงินดิจิทัลมากขึ้นซึ่งมีหลายเรื่องที่ภาครัฐสามารถทำได้รวมถึง up skill re skill นะฮะเพื่อให้เกิดแนวทางใหม่รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่นะฮะภาคการท่องเที่ยวต้องฟังคุณมาริสาสุโกศลหนุนพักดีเลยนะฮะนายกสมาคมโรงแรมไทยบอกว่าตอนนี้เนี่ยท่องเที่ยวมันแย่นะครับคือในปี62ก็ตอนนั้นก็ยังทรงๆอยู่นะครับแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะครับมันร่วงลงมา 90% ตัวเลขรายได้เนี่ยแต่ไม่ต้องคิดกันแล้วมันเป็นสถานการณ์ที่ลำบากที่สุดเท่าที่เคยประสบมาลำบากยิ่งกว่าต้มยำกุ้งกระทบทั้งองค์คาพยพซัพพลายเชนปัญหาก็คือกระแสเงินสดที่มันไม่มีเลยคนที่อยู่ได้ก็คือคนที่มีหนี้น้อยกระเป๋าหนักสายป่านยาวเฉพาะโรงแรมใหญ่นี่ไงข้อเรียกร้องเขาคืออะไรคุณชูวัฒน์ข้อเรียกร้องก็คือว่ายกเลิกมาตรการกักตัวต่างๆของนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตรวจ RT-PCR ก่อนเข้าประเทศยกเลิก Test and Go รวมถึงเรื่องของการกักตัวสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วให้สามารถเดินทางท่องเที่ยวในประเทศได้เลยแล้วก็2กระตุ้นให้คนไทยเดินทางมากขึ้นนะฮะนี่ก็เป็น2เรื่องจริงๆแล้วคนไทยทั่วคนเขาก็เรียกร้องอย่างนี้แหละเรียกมาตั้งนานแล้วทำไมรัฐบาลยังบ้าจี้กลัวอะไรนักกันหนาอยู่ได้คือในเมื่อขาหนึ่งคุณยกเลิกทุกอย่างนะการดูแลประชาชนคุณยกเลิกหมดเลยแต่ว่าขาเข้านี่คุณแบบกีดกันอย่างงู้นอย่างนี้แล้วอีข้อมูล Test and Go ที่ให้ลงทะเบียนนะครับตอนนี้เนี่ยมันกำลังกลายเป็นสแปมไม่มีเป็นอีเมลปลอมหลายคนที่เคยลงทะเบียน Test and Go จะมีเมลแปลกๆมาให้กดนู่นกดนี่นะนะก็เลยมีการถามว่าอ้าวแล้วที่ลงทะเบียนไปใช่ข้อมูลส่วนบุคคลถามคุณวิลาสินีนะเนชั่นได้เลยฟังเลยโดนมาแล้วเนี่ยพี่ลองคิดดูดิพี่คิดว่าไอ้พวกที่ส่งไอ้พวก SMS ต่างๆมาหรือ call center มาเอาข้อมูลเรามาจากไหนคือผมมีหน้าเขาถึงมีพรกฉุกเฉินเนี่ยเอาผิดเขาไม่ได้ไงเข้าใจแล้วทำงานแบบมักง่ายแล้วก็ไม่ค่อยรับผิดชอบอย่างนี้นี่เองก็เลยมีพรกฉุกเฉินไว้ก่อนแต่ผมว่าทั้งหมดเนี่ยมันพยายามจะทำให้เกิดยังคือเขายังไม่ยอมบริหารความกลัวแล้วก็พยายามลดทอนความกลัวแล้วพยายามจะบอกอยู่ได้ว่ามันมีความยังมีโรคระบาดอยู่นะเพราะไม่แน่ใจเพราะอะไรเพราะอยากจะคงพรกฉุกเฉินไว้หรอหรืออะไรคืออะไรคือต้นเหตุอะไรคือสาเหตุผมงงไปหมดแล้วว่าอะไรมันทำให้รัฐบาลกอดความกลัวเรื่องโควิดไว้จะได้กอดพรกฉุกเฉินแล้วกอดพรกฉุกเฉินก็อ้างตลอดไงฮะว่าประเทศชาติยังมีวิกฤตผมต้องอยู่ต่อไปคือทั้งหมดเนี่ยมันเอาประเทศชาติมาปู้ยี่ปู้ยำเพื่อความอยู่รอดของตัวเองเลยนะแน่นอนฮะชัดไม่รู้จะชัดยังไงแล้วพี่ใช่แล้วยังไงฮะแล้วปัญหาต่างๆแก้ได้ไหมครับคุณเอาประเทศชาติมาปู้ยี่ปู้ยำราคาพลังงานก็แก้ไม่ได้แต่มีคนเสนอคนนี้เคยเป็นอดีตรัฐมนตรีพลังงานด้วยนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าแกจะไปตั้งพรรคใหม่ครับสร้างอนาคตไทยคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์ลองดูสิฮะปล่อยหมัดหนักหรือเปล่าปล่อยหมัดหนักหรือเปล่าดูซิว่ายังไงบ้างแกบอกขอชวนทุกคนช่วยกันคิดนะฮะในช่วงที่ราคาพลังงานน้ำมันกับก๊าซขาขึ้นและรับผลกระทบจากสงครามนะครับหรือจะเป็นช่วงที่มีความต้องการปริมาณมากๆนี่เราจะหาวิธีการช่วยผ่อนคลายปัญหาได้อย่างไรนะครับแกบอกว่า1นะฮะในกรณีเรื่องน้ำมันเนี่ยแกบอกปริมาณการผลิตน้ำมันและก็คอนเดนเซตนะครับ
ในประเทศไทยนั้นคิดเป็นสัดส่วนไม่สูงนักหรือเฉลี่ยประมาณ 18% เท่านั้นเมื่อเทียบกับปริมาณการบริโภคน้ำมันภายในประเทศนั่นหมายความว่ามีน้ำมันอีกประมาณ 80% ที่เราใช้กันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันก็คือน้ำมันนำเข้าซึ่งต้องนำเข้าจากต่างประเทศในรูปแบบน้ำมันดิบและนำมากลั่นในประเทศไทย2โครงสร้างราคาน้ำมันในประเทศไทยนะฮะตามที่มีสำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานเผยแพร่เนี่ยคือต้นทุนเนื้อน้ำมัน 40-60% ภาษีประมาณ 30-40% กองทุน 5-20% ค่าการตลาด 10-18% ถ้าอย่างนั้นในช่วงวิกฤตสงครามแบบนี้เราหยุดชั่วคราวในการอ้างอิงราคาโรงกลั่นจากสิงคโปร์บวกค่าขนส่งและต้นทุนอื่นๆมาเป็นคิดอิงต้นทุนจริงคือจากราคาน้ำมันดิบนะครับที่ซื้อบวกค่ากลั่นนะฮะโรงกลั่นของเราเองในประเทศในระดับที่ต่ำที่สุดในช่วงนี้สัก3เดือนแล้วก็ลดภาษีให้ต่ำลงยอมสูญเสียรายได้ชั่วคราวจากภาษีส่วนนี้และลดค่าการตลาดลงบ้างแบบนี้เราน่าจะตึงราคาและป้องกันการพุ่งขึ้นของราคาสินค้าหรือค่าครองชีพของคนไทยได้หรือไม่เราก็มานั่งคิดว่า 18% ที่ประเทศไทยผลิตเองได้สามารถคิดในสัดส่วนดังกล่าวนี้ว่าไม่ต้องอิงตลาดราคาตลาดโลกได้หรือไม่แล้วทำไมยุคที่คุณสนธิรัตน์อยู่คุณสนธิรัตน์ไม่ทำไมเสียงแข็งตอนนั้นเสียงแข็งมากเลยนะรัฐมนตรีพลังงานจริงก็ทุกยุคทุกสมัยแหละว่าเฮ้ยยังไงก็ต้องอ้างอิงราคาสิงคโปร์มาวันนี้คิดแบบ NGO ละเขาจะหาเสียงคิดแบบ NGO ก่อนนะใช่เขาก็ไปร่วมกับกลุ่มนี่ไงกลุ่ม NGO เขาก่อตั้งพรรคเขาอ่ะก็จะมีเครือข่ายพวกประชาสังคมเข้ามาร่วมเยอะไงคราวนี้ก็เลยเริ่มคิดแบบ NGO แล้วแปลกๆนะพี่จำเหมือนคุณเอกนัทอ่ะคุณขิงอ่ะตอนกปปส.พูดว่าอะไรคนมันไม่เท่ากันคือแทบจะย้ำเลยคนไม่เท่ากันทำลายสิทธิของคนอื่นตอนนี้คนถูกคนในประชาธิปัตย์แสะน้อยใช่ไหมเนาะลูกเขยคุณหญิงกัลยาเรื่องไอ้ประชาธิปัตย์แท้ไม่แท้เลือดแท้ไม่แท้โอ้ออกมาอ้านคนเท่ากันเฉยเลยก็แบบแล้วก็คุณสนธิรัตน์ยังพูดถึงเรื่องก๊าซนะฮะก๊าซก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับคุณสนธิรัตน์บอกว่าข้อมูลสัดส่วนโครงสร้างกิจการการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยในปัจจุบัน55-60% เนี่ยจะใช้แก๊สธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงนั่นหมายความว่าเรามีความเสี่ยงต่อราคาค่าไฟหากเกิดเหตุการณ์ความไม่แน่นอนเรื่องแก๊สอีกทั้งปริมาณแก๊สในอ่าวไทยเราเหลือน้อยลงนำขึ้นมาใช้ได้ต่ำกว่าเป้าหมายอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนผ่านผู้รับสัมปทานที่ดำเนินการไม่ดีพอก็สมัยท่านด้วยนี่แหละฮะสำหรับไฟฟ้าที่เหลือคือโรงไฟฟ้าประเภทอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการซื้อไฟฟ้าจากเขื่อนในต่างประเทศการใช้ถ่านหินที่มีในประเทศเชื้อเพลิงชีวภาพชีวมวลและอื่นๆคงต้องเร่งรัดและบริหารให้สอดคล้องกับสถานการณ์เราต้องมาคิดเรื่องเหล่านี้ที่มองได้ว่าเป็นความเปราะบางทางความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของไทยฮะด้วยเทคโนโลยีหลายอย่างเนี่ยก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องฮะก็สนับสนุนเรื่องพลังงานหมุนเวียนทุกรูปแบบที่ยังสามารถเป็นทางออกในการบริหารความเสี่ยงคือเรื่องนี้ผมก็เห็นด้วยนะว่าต้องดูแล้วจริงๆสำรองไฟฟ้าส่วนเกินของไทยอ่ะมีอย่างน้อย 45% บางทีไปถึง 50% แปลว่าเราสร้างโรงงานไฟฟ้าและมีพลังงานไฟฟ้าเตรียมไว้ 50% โดยไม่ใช้เพราะเราคาดไงคุณชูวัฒน์ว่าเราเศรษฐกิจจะโตแบบมันไม่โตไงคือเราคิดว่าเศรษฐกิจเราโต5 6 7เนี่ยนะครับมันต้องมีความต้องการใช้ไฟฟ้าขนาดนั้นใช่โอเคคาดการใช่ไหมเข้าใจได้ประเด็นก็คือว่าเมื่อเศรษฐกิจมันไม่โตแล้วตอนนี้ก็ยังขยายโรงไฟฟ้าอยู่เรื่อยๆอ่ะก็คุณชูวัฒน์ดูสิว่าใครถือหุ้นโรงไฟฟ้าบ้างเอ๊ะมันเกี่ยวกับป่ารอยต่ออะไรเปล่าวะโอ้ยพี่เดี๋ยวโดนหมายนะเอาเหรอผมถามไงไม่รู้มันเกี่ยวหรือเปล่านะทำไมคนเหล่านี้ถึงได้สัมปทานรถไฟฟ้าเอ้ยสัมปทานโรงไฟฟ้าเยอะแยะไปหมดอะไรเงี้ยแล้ว 50% เมื่อมันสร้างแล้วไม่ได้ใช้ถามว่าเรายังต้องจ่ายค่าพร้อมจ่ายเป็น FT ฮะมันถึงขึ้นไป4บาทไงฮะใช่แล้วเมื่อก๊าซมันแพงลดสัดส่วนตรงนี้ได้ไหมแล้วก็เอาไอ้พวกนี้มาใช้ได้ไหมแต่ผมไม่ว่าเอกชนนะผมว่าคนกำกับนโยบายเนี่ยแหละโง่ที่สุดแล้วแล้วเรามีคณะกรรมการกำกับนโยบายแผนพลังงานไปเพื่อไม่รู้ก็เพื่อทำให้เห็นว่าเห็นไหมเราดูอย่างถี่ถ้วนแล้วมีคณะกรรมการกำกับมีทุกอย่างปะหน้าแต่งตัวแค่นั้นแต่อยากอธิบายจังเลยอะเวลาแบบไม่อยู่ในอำนาจแล้วจะฉลาดขึ้นมาแต่พอมันเข้าไปอยู่ในตำแหน่งแล้วมันก็ไม่ค่อยฉลาดกันทั้งนั้นเลยฮะเพื่ออะไรฮะมันเกิดอะไรขึ้นพี่ผมเห็นเยอะนะแล้วก็ในระบบการเมืองไทยไม่ใช่เฉพาะการเมืองระดับชาตินะทุกระดับเลยเป็นแบบนี้หมดยุคหลังก่อนเข้าต้องบอกว่ายุคหลังเป็นอย่างนึงพอเข้าไปแล้วเฮ้ยยังกับคนละคนถูกใครบีบมาจากข้างบนอะไรหรือเปล่าไม่รู้นายกบีบหรือเปล่าหรือว่าใครสูงกว่าบีบหรือเปล่ามองในแง่ดีบางทีมันอาจจะมีประโยชน์ที่มันบางทีต้องชั่งไง
ได้เสียได้เสียใช่ไหมแต่ว่าคุณไปรัฐบาลอ่ะมันต้องกล้าหาญไงแล้วคนกล้าหาญแน่นอนฮะประเทศไทยเนี่ยมันแย่ตรงที่ว่าบางครั้งเขาตัดสินใจแล้วเลือกที่จะให้ส่วนหนึ่งได้และยอมให้อีกส่วนหนึ่งเสียเนี่ยคนเหล่านี้มันต้องเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางใช่ป่ะมันไปทำผิดระเบียบราชการคุณดูไม่ถี่ถ้วนคุณประมาทเลินเล่อไรแหละคุณก็ไปอยู่ในคุกซะแล้วสปอปพอเข้าไปอยู่ในคุกคุณก็ไปกล่าวหาว่าเขาทุจริตนึกออกไหมแล้วต่อไปใครจะกล้าตัดสินใจทางนโยบายล่ะในเรื่องพวกนี้กรุงเทพโพครับมีการทำสรุปความเห็นประชาชนเกี่ยวกับราคาสินค้าหรือว่าผลกระทบจากราคาน้ำมันแพงอันนี้ต้องดูทีละนิดเลยนะครับบอกว่าประชาชน 84.1 ยอมรับว่าได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันแพงวิธีการปรับตัวก็คืองดเดินทางงดเที่ยวช่วงวันหยุดงดประหยัดค่าใช้จ่ายนี่ไงครับพอทุกอย่างมันหยุดกิจกรรมเศรษฐกิจมันก็หยุดสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับเศรษฐกิจชะลอตัวไงครับโอ้โหผู้การท่องเที่ยวไทยนี่มันลำบากจริงๆคนมันก็ไม่เดินทางไปเที่ยวเพราะค่าน้ำมันมันแพงใช่ไหมและถามว่าคุณชูวัฒน์ดูบรรทัดสุดท้ายประชาชน 85.7% ไม่เชื่อเลยว่ารัฐบาลจะสามารถแก้ปัญหาราคาน้ำมันแพงได้ตอนนี้มันเป็นอย่างนี้ไปแล้วนะทั้งนี้ประชาชนเห็นว่าสิ่งที่รัฐบาลควรจะทำเพื่อช่วยเหลือประชาชนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายน้ำมันและการเดินทางมากที่สุดร้อยละ32คือควรขายน้ำมันในราคาถูกนะครับให้กับบางกลุ่มเช่นธุรกิจขนส่งสินค้าและอาหารวินมอเตอร์ไซค์แท็กซี่ขนส่งมวลชนรองลงมานะครับ 15.3% บอกควรปรับปรุงระบบขนส่งมวลชนให้มีประสิทธิภาพปลอดภัยจากโควิดและให้คนหันมาใช้แทนรถส่วนตัวร้อยละ 14.4 คือลดภาษีน้ำมันนะฮะลดจำนวนเงินเข้ากองทุนน้ำมันเพื่อไม่ให้น้ำมันในประเทศนั้นมีราคาที่สูงทำไมทั้ง 3-4 อย่างที่ประชาชนนำเสนอมันไม่ได้อยู่ในกรอบวิธีคิดของผู้นำเลยสักอย่างเดียวฮะก็นี่ไงเปิดแอร์27เปิดพัดลมมันก็เสียค่าไฟอยู่ดีไม่ใช่หรอมีคุณสมชัยศรีสุทธิยากรโพสต์ Facebook ว่ารัฐบาลควรจะเป็นตัวอย่างในการประหยัดพลังงานได้ยังไงกล้าไหมล่ะเปลี่ยนรถประจำตำแหน่งจากรถยุโรปที่ซดน้ำมันเป็นรถญี่ปุ่นไม่เกิน 2,000 ซีซีและเลิกรถดำขบวนนะฮะโอ้โหคงไม่ได้หรอกฮะผมว่ากลัวตายอะตายคนมีอำนาจอยู่ในยุคนี้ผมเคยไปงานแต่งงานงานหนึ่งแล้วไปเจอท่านหนึ่งในสามผู้ยิ่งใหญ่ในสามปอเนี่ยพี่ก็ยกขยงกันมาเป็นร้อยคนนะคนล้อมหน้าล้อมหลังนับเป็นร้อยนะพวกนี้มันโผล่มาจากดินในตรงที่เกิดเหตุเปล่าเขาอาจจะไม่เดินทางไงโผล่มาจากดินเลยโผล่มาจากดินเลยไม่เดินทางไงไม่มีค่าน้ำมันไงเป็นของแบบดินเป็นร้อยที่ตามกันมาเนี่ยอ๋อเหรอไม่ต้องใช้น้ำมันมั้งฮะสองนะครับในห้องทำงานรัฐมนตรีเปิดแอร์27องศาพร้อมเปิดพัดลมเป็นตัวอย่างเกิดนี้ดีเนี่ยแล้วก็เนี่ยเลือกว่าทำใส่สูทแบบเนี้ยเปิดแอร์เย็นเจี๊ยบในห้องทำงานใส่แขนสั้นเปิดพัดลมให้ดูสิสี่ฮะเวลาเลี้ยงพักร่วมพักเล็กนะฮะเลิกเลี้ยงตามสโมสรของสนามกอล์ฟหรูมาเลี้ยงอาหารจานเดียวข้าวมันไก่ข้าวหน้าเป็ดประมาณนี้ได้ไหมแล้วก็ให้รัฐมนตรีครุฑเมย์มาทำงานเป็นแบบอย่างการรู้จักจอดรถไว้บ้านนะฮะแล้วก็นำตัวอย่างบินค่าไฟฟ้าของบ้านนายกสองเรือมาเปรียบเทียบกันให้เห็นว่าขนาดนายกยังประหยัดไฟเดี๋ยวก็พอยังไม่รู้เลยฮะบ้านนายกอ่ะมีมิเตอร์ไฟหรือเปล่าจ่ายค่าไฟเปล่านะอาจารย์แกก็บอกว่าเนี่ยถ้าผู้นำทำแล้วประชาชนก็เชื่อแน่นอนครับนะว่าทำได้จริงแต่ท่านนายกต้องคิดให้มันเชื่อมโยงและเป็นระบบอยู่พอสมควรนะฮะโอเคประหยัดค่าไฟประหยัดพลังงานเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องทำแหละก็ควรทำแต่ว่าถ้าคุณไปส่งผลกระทบต่อประหยัดอื่นๆด้วยเนี่ยมันก็จะผลกระทบต่อเรื่องของวงจรการบริโภคภายในประเทศถูกไหมคุณก็ยิ่งเศรษฐกิจคุณก็จะยิ่งซบเซาไปใหญ่เลยเพราะนั้นเรื่องแบบนี้มันพูดง่ายๆไม่ได้คือการพูดแบบประหยัดอย่างเงี้ยมันคุณต้องพูดเรื่องการใช้ให้มีประสิทธิภาพต่างหากใช่ไหมฮะนี่พรรคกล้ามาอีกแล้วนะครับนวัตกรรมทางการเงินเขามีใบปลิวกับผู้สมัครพรรคกล้าคุณดำรงสาหร่ายวางผู้สมัครว่าที่สก.เขตบางทองหลางบอกว่าพรรคกล้าจะมีการปล่อยกู้วงเงิน 30,000 ถึง 100,000 บาทดอกเบี้ย 2.75% พรรคกล้าปล่อยกู้เองเลยเหรอฮะที่แรกผมเห็นแว๊บๆผมนึกว่าเป็นนโยบายนี่ไม่นี่นะเขาสนใจยื่นเอกสารวันอาทิตย์นี้เลย 9 โมงถึงบ่ายโมงไม่ต้องมีหลักทรัพย์ไม่ต้องมีสเตทเมนต์คุณกรบอกว่ายังไงคุณกรบอกว่าอันนี้เป็นโครงการจริงพักนี่นะเป็นคนกลางในการประสานงานระหว่างหาสถาบันการเงินกับพ่อค้าแม่ค้าที่มีความประสงค์จะขอกู้โอ้โหโอ้โหเว้ยนะนี่น่าสนใจ
โอ้โหทางพรรคเนี่ยได้มีการอบรมชี้แจงรายละเอียดโครงการนี้ให้กับตัวแทนของพรรคทุกพื้นที่รับทราบเป็นโครงการที่สามารถทำได้เลยซึ่งสมัยตนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เคยทำเรื่องนี้จนสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ประมาณ 500,000 คนแต่ขณะนั้นนะครับทำในฐานะรัฐบาลจังหวะนี้แม้เรายังไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่เรื่องหนี้สินเป็นปัญหาใหญ่ของประชาชนเราไม่รอสามารถเป็นคนกลางประสานให้ชาวบ้านได้เข้าถึงเงินกู้นะครับในระบบของสถาบันทางการเงินได้ยืนยันว่าพรรคไม่ได้ปล่อยกู้เองเพราะเราทำแบบนั้นไม่ได้เนื่องจากผิดกฎหมายนะครับเฮ้ยแต่ตาดอกเบี้ยด้วยความเคารพนะโอเคเลยนะ 2.75 ถ้าเกิดเจอพิโก้ไฟแนนซ์หรือนอกระบบนี่อ้วกนะถ้าคุณกรทำได้จริงพรรคก้าวทำได้จริงผมถือว่าก็เป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจนะครับคือผมว่านี่มันเป็นเทรนด์โลกนะมันต้องมันเป็นลักษณะการกู้ยืมแบบผ่านแพลตฟอร์มไงอันนี้จริงๆคุณเผ่าภูมิก็พูดอันนี้ด้วยความเป็นธรรมนะไม่ใช่พรรคก้าวพูดฝ่ายเดียวหรอกก็เอาคนที่มีเงินอยากจะฝากธนาคารแต่ได้ดอกเบี้ยต่ำมาเจอกับคนที่อยากกู้แล้ววินวินทั้งคู่ก็จะต้องสร้างแพลตฟอร์มกลางแล้วมีระบบในการตรวจสอบอะไรอย่างนี้โดยไม่ต้องค้ำประกันคุณเผ่าภูมิเรียกอะไรนะแพลตฟอร์มทรัพย์สินแลกเปลี่ยนอะไรเงี้ย ก็ว่ากันไปซึ่งมันก็น่าจะเป็นเทรนด์นะฮะก็เป็นเรื่องที่ดีก็เสนอมาผลิตกันแข่งนโยบายก็ดีครับปิดท้ายกันมีเพจครบเครื่องเรื่องญี่ปุ่นเขาบอกว่าตอนนี้ข่าวในญี่ปุ่นเนี่ยกำลังแชร์เรื่องราวในประเทศไทยว่าถ้าคุณอยากจะมาในประเทศไทยต้องการให้ตำรวจไทยรับส่งแบบ VIP ไปกับสนามบินเนี่ยมีค่าธรรมเนียมนะโดยค่าธรรมเนียมนะฮะแม้ว่าเราจะเป็นชาวญี่ปุ่นแต่ในยามที่คุณมีความเสี่ยงในการเดินทางพูดได้เลยว่าไม่มีแบบนี้ในญี่ปุ่นแน่นอนเขาบอกว่ากรุงเทพมีชื่อเสียงไปทั่วโลกเรื่องรถติดการมีตำรวจนำทางก็ช่วยหลีกเลี่ยงรถติดได้ด้วยตำรวจที่เข้าร่วมโครงการถือเป็นรายได้เสริมเล็กๆน้อยๆสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจของแต่ละคนแต่อ่านต่อว่าจะใช้รถและมอเตอร์ไซค์ของตำรวจจริงๆที่เป็นทรัพย์สินของชาติโดยมีค่าบริการดังนี้นะฮะมอเตอร์ไซค์ตำรวจนะครับและรถตำรวจราคาคันละ 28,000 เยนหรือ 8,000 บาทโดยขั้นต่ำจะต้องมีมอเตอร์ไซค์2คันและตำรวจ1คันรวมเป็นเงิน 84,000 เยนหรือประมาณ 24,000 บาทนะฮะยังสามารถนั่งรถตำรวจได้ถ้ามีผู้โดยสารหลายคนจำนวนรถตำรวจและมอเตอร์ไซค์ก็จะเพิ่มขึ้นตามลำดับนี่ไม่ใช่ความฝันที่จะมีขบวนยาวๆเหมือนประธานที่เป็นดีแห่งสหรัฐอเมริกาอีกต่อไปแล้วและยังใช้หลีกเลี่ยงนะครับการรถติดจากสนามบินซึ่งเป็นประตูจากญี่ปุ่นไปยังใจกลางกรุงเทพอาจจะมีจราจรหนาแน่นได้คืออันนี้มันเป็นการบริการทั่วไปเลยเหรอเปล่ามันต้องเป็นทูตเป็นหรือว่ามีดีลกับรัฐแต่นี่มันแชร์ข่าวนี้กันเต็มในญี่ปุ่นไงเนี่ยไม่จริงใช่ไหมหวังว่าจะไม่จริงนะหวังว่าจะไม่จริงนะคือโอเคคุณเป็นแขกพิเศษของรัฐมาดีลธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วมันมีขบวน VIP เข้าใจได้ใช่ไหมอันนั้นเข้าใจได้แขกธุรกิจของรัฐอ๋อถ้าเป็นแขกของรัฐแล้วมาเรื่องมาเป็นทางการเขาต้องมีให้อยู่แล้วแต่ในความหมายของเขามันเหมือนว่าเป็นลักษณะเป็นเอกชนมาเลยอยากเท่ก็จ้างตำรวจได้เลยมีนะฮะมีใช่ไหมมีเหรอเอางี้เลยเหรอมีแต่มีมาในลักษณะที่พวกผมเคยใช้บริการก็คือแบบเราให้เด็กไปทัศนศึกษาก็ขอมาอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะได้ขับไปมีค่าใช้จ่ายฮะอันนั้นเข้าใจมันก็เป็นบี้เลี้ยงในการดูแลประชาชนคนบินมาจากสนามบินมารับจะมีรถนำแล้วต้องรถมันติดอ่ะก็ตำรวจมาหน่อยก็ให้เงินเอาเลยเหรอเอางั้นเลยเหรอเออน่าสนใจเราควรจะไปสืบต่อนะให้ voice ออนไลน์เราไปดูหน่อยพี่ชวัตนะทั้งหมดคือ Talking Thailand ครับ Amazing มากประเทศนี้เราสามคนพร้อมทีมงานสวัสดีครับสวัสดีครับ หอมถึงใจปลอดภัยทุกสัมผัสกับ Voice Aroma Hand Sanitizer สเปรย์แอลกอฮอล์สูตรใหม่ฆ่าเชื้อร้ายมั่นใจได้ทุกการสัมผัสกลิ่นหอมสดชื่นสไตล์อโรมาเหมือนยกห้องสปามาไว้บนมือให้คุณได้รีเฟรชมูดตลอดทั้งวันขวดสเปรย์ขนาด60มิลลิลิตรออกแรงกดหัวฉีดด้วยความมั่นใจพร้อมรับสัมผัสละอองสเปรย์ที่นุ่มนวลดุจปุยเมฆและกลิ่นหอมสดชื่นเหมือนห้องสปาขวดละ149บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th